พี่น้องครับสวัสดีครับผมมื้อนี้นะครับภารกิจของเขาก็คือส่อมเถียงนาครับมื้อนี้ภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องแต่ว่าหลังจากที่ส่อมเถียงนาแล้วครับเขาสิมีภารกิจอีกภารกิจนึงครับก็คือนั่นคือเขาต้องหาปลาดุกให้ได้ประมาณ20ตัวครับเป้าหมายโดยช่างจ้อยกับช่างเขียวครับตอนนี้กำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่งตัวอยู่ครับพาพี่น้องมาเบิ่งตรงหน้าครับครับตอนนี้น้ำนะครับน้ำชนประทานนะครับเพื่อนเปี่ยวน้ำมาแล้วครับทำกำลังมาเลยครับพี่น้องเบิ่งได้เลยครับช่วงนี้เขาสิเป็นเกษตรกรเต็มโตเลยนะครับพี่น้องน้ำครับฝนมาตกแต่มีน้ำให้นี่เต็มไปแล้วเห็นความสดชื่นเรารู้สึกว่ามีชีวิตชีวาขึ้นเก่าครับพี่น้องครับเพราะเป็นหน้าฝนตกนะครับนี่น้ำชนประทานครับพี่น้องน้ำแกงน้ำซีนะครับให้นี่เต็มแล้วก็สิมาให้นี่ครับพี่น้องอันนี้ก็กำลังสิมาครับอันนี้กำลังสิมาโอเคครับเดี๋ยวเสร็จจากนี้แล้วเข้าไปเอาปลาหน่อยกันครับเก้เขาได้จักตัวแล้วเนี่ยการว่านแหน่ะได้4-5 ตัวแล้วครับว่านแหอันนี้คือปลาครับพี่น้องปลาดุกภาษาอังกฤษเขาเอ่ยมาอย่างบุตรหลังจากที่แต่ว่าถ้าพ่อว่านนี่มันอาจจะได้อยู่ได้เพราะว่าคือบ่มันจะได้ยังล่ะอันนี้หลังจากเดี๋ยวเห็นจังหน้าจังนี้ไหมครับพี่น้องเสร็จเรียบร้อยภารกิจต่อไปคือเขาเสียวยังกับช่างเจ้าอันนี้คือเขาอันนี้ยังเอิ้นอวนแกมั่นใจเพราะว่าชื่ออะไรน่ะอันนี้บ่ขอตอบเอาพี่น้องได้เห็ดถ้าลองเบิ่งครับว่าผลลัพธ์มันสิเป็นจังได๋พี่น้องไม่เคยทำชั่วเด้อฮะขอละ20ตัวเนาะโอเคครับเดี๋ยวเบิ่งซานครับอันนี้คือเฮาน้ำสูบใส่เข่าไปแล้วครับส่วนหนึ่งมันก็เลยน้ำมันก็เลยบกครับพี่น้องเบิ่งว่าเขาสิได้บ่พลังงานแสงอาทิตย์ยังเห็นขึ้นเขาพร้อมลุยครับผมพร้อมลุยไหมครับพร้อมลุยครับโอ้ยสีหน้ามันใจนะพร้อมลุยไหมครับพร้อมลุยครับโอเคเอาเริ่มพิธีการไปแล้วครับจังจอยแล้วเอาเงียรอสะกอนมาสั่นแล้วว่าอันนั้นเขียวครับสั่งตันครับพร้อมลุยแล้วครับคือบ่โดดลงรถไม่ตัดก้อนครับเอาครับเพิ่งภารกิจเฮาครับพี่น้องเพิ่งว่าสิบ่เอาตั้งคือบ่ถอดเสื้อเอาครับพี่น้องเอามาลุ้นกันครับเอาครับทายกันเห็นตรงๆสิล่ะครับต้องใส่วิชาบ่เนี่ยเดี๋ยวใส่วิชาบ่เนี่ยเบิ่งครับพี่น้องเดี๋ยวพอบ่ได้ลงน้ำเขาครับผมบรรยากาศทองไร่ทองหน้าครับตอนนี้ครับเขียวครับผมหลังจากที่ได้ฟ้าได้ฝนมาครับอันนี้ก็เป็นสวนบักพริกครับพี่น้องสวนบักพริกครับสวนบักทั่วกับสวนแตงเด้อพี่น้องเด้อเอาครับมาเบิ่งทั้งนี้ครับเอาเอาไปแล้วครับช่างเขียวโอ้เบิ่งครับมีแต่กามเบิ่งดูหูนะครับสุดยอดขนาดเลยครับกามเขาสิไล่ป่ามาเขาทั้งพี่ทีเห็นเขาจับตูดเอาเตี้ยมึงก็คอยเป่งจะไปเร็วเมียนมึงไปเร็วไปไหนดูคอยเป่งจะไปเร็วในตุ๊กพดพร้อมกันนะเรากำลังใส่วิชาม้านก่อนครับตอนนี้ครับตอนนี้พอจับอยู่ทั้งฟังอยู่ด้วยครับผมปล่อยข่าวดังออกเรื่อยๆเนี่ยอยู่ของคุณมันเลิกได้ตันเลิกแล้ว
ันนี้คลายเครียดด้วยครับพี่น้องด้วยครับบ่ได้เอาจริงเอาจังครับผมสรุปว่าแผนนี่แซงบ่ได้เห็นบ่ครับจังใจอันนี้คือเขาสันนิษฐานด้วยครับพี่น้องเขาสันนิษฐานว่าปลาบัญชีไรครับปรากฏว่าติด2ตัวครับพี่น้อง2ตัวนะคือตัวนึงก็คือตัวเขียวครับตัวจอยครับผมยกขึ้นที่บ้านเฮาอ่ะแสดงว่าวิธีนี้เขาประสบความสำเร็จครับพี่น้องเอาไหมครับพี่น้องครับผมสงสัยเขาจับปลาน้ำตื้นแล้วครับวันนี้ครับปลาหลายๆแต่ว่าเอาไปบ่ได้เห็นบ่ตรงหวะนั้นบ่สรุปว่าอะไรยักตัวเล่นบ่ครับผมแจ๋วบอกได้คำเดียวว่าว่างเปล่าเฮ้ยอีหยังวะจ้อยเผื่อจ้อยพี่น้องครับปลาอยู่พี่ครับผมเกียเกียโอ้จอยยังไม่จอยยังหลายเลยจอยสรุปว่าเขาอย่างแหนว่าป่ะเนี่ยแหนครับเอาเบิ่งครับเบิ่งกามแล้วดูครับเป็นมัดผมนะครับผมธรรมดานี่ครับเห็นปลาป่ะล่ะพบปลาเห็นแหมานั่น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 เอาเลยเอาเลยปึ๊บเอาเบิ่งก่อนครับปลาชิ้นใดยักษ์ตัวบ่กระโดดเลยได้ยินเสียงแววแววยานปลาดุกปากมือปล่อยครับผมสร้างแบบไหนนะครับผมเบิ่งตั้งนี่ครับจังจอยเขากลับมาใส่วิธีวันแหคือเอาครับเบิ่งมาจิบบูเลยจ้าครับใครเขียดเด้อพี่น้องจังจอยไปจังไหนมวนมวนครับพี่น้องนั่นจังเกี่ยวกับจังตันตี้ครับพี่น้องป่ามันจิตอดมาสันวะปล่อยป่าฮะเห็นเลยดิตัวน้อยเอาครับทางจอยจอบบอลครับผมจอบบอลผู้ใดบ่เคยเห็นจอบบอลกับเบิ่งเอาได้คือเด้อจอบบอลไปแล้วครับทางจอยแล้วครับร้อยน้ำไปวานเลยครับผมพูดอ่ะพอธรรมดาเลยครับผมวานแห่ในน้ำพี่น้องเคยเห็นบ่ครับผมแต่ว่าเราก็จะกินไปกินโคคือเก่าแล้วยายมองครับผมหนึ่งวันแล้วสิบวันอยู่ในน้ำได้ยังตัวสองตัวปลาดุกหน่อยตั้นเวลาว่าเล่นบ่บ่ครับอันนี้อย่างเนี้ยเขาอย่างว่าเนี่ยอ้วนปรากฏว่ายังไงลูกได้ยังตัวบ่เนี่ยมีซีรีครับเขาสุดท้ายต้องเพิ่งแห่แล้วครับพี่น้องครับฮะยุบตรงไหนก็ลูกเอาครับโอ้ตัดลงมาปวดแล้วโดดลงจกจิบฝนตกฝนเริ่มตกแล้วครับพี่น้องต้องรีดมาเลยครับมื้อนี้เบิ่งเอาได้ครับคุณภาพเฮาได้ปนอยู่ครับผม
ว้าวนี่ครับได้ปนครับผมได้ปนได้ปนได้ว่าจอยป่าป่ามันฉลาดแล้วครับมันหนีไปเพิ่นแล้วครับพี่น้องครับตอนนี้ก็หกโมงแรกแล้วครับตอนนี้กับที่อำลาพ่อจากพี่น้องไปนะครับตอนนี้อันนี้ความสดชื่นของคนอีสานบ้านเฮาครับพี่น้องเบิ่งครับเบิ่งน้ำเบิ่งทาครับเบิ่งเขาครับชีวิตเฮาก็สดชื่นได้ครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องนะครับขอบคุณพี่น้องหลายๆที่คอยติดตามนะครับกดติดตามให้ของทีมงานคำผุนละมิดแฟมิลี่ด้วยพี่น้องขอบคุณหลายๆครับมีหน่อยมีหลายดีใจดีใจครับพี่น้องกำลังใจทุกกำลังใจครับพี่น้องที่ให้ผมเฮ็ดงานได้ต่อก็คือพี่น้องแฟนครับหมอลำสุขสุขคนครับพี่น้องครับบ่มีพี่น้องคำผุนละมิดอยู่บ่ได้ครับพี่น้องครับมื้อนี้ก่อนเสียมลาบพระเจ้าพี่น้องขอให้พี่น้องนะครับรักษาสุขภาพนะครับปราศจากโรคไข้ไข้เจ็บนะพี่น้องเด้ออย่าเจ็บอย่าจนอย่าไข้ครับพี่น้องแต่สำคัญสุดกราบขอบคุณหลายๆครับกดติดตามใหม่กดแชร์ให้ด้วยพี่น้องเด้อครับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ